ังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโลโก้นะครับจากโปรแกรม Illustrator โดยใช้เส้นเวกเตอร์จากตัว Illustrator เนี่ยมาขึ้นรูปครับมาขึ้นรูปในโปรแกรม TD นะครับการนำโปรแกรมจาก Illustrator เนี่ยเราต้องเซฟเป็นเวอร์ชันสักเวอร์ชันต่ำๆหน่อยเช่นเวอร์ชัน8 890เนี้ยนะครับในที่นี้เราเซฟเป็นเวอร์ชัน8เสร็จแล้วเราก็ import เข้ามาแล้วก็ขึ้นรูปจากนั้นเราก็มาใช้ตัวหนังสือจากในโปรแกรม TD นะครับโดยเราตั้งค่านะครับตั้งค่าให้ตัวโลโก้เราเนี่ยมาจบที่ประมาณท่านี้นะครับดังนั้นเราก็จะมีการแยกตัวหนังสือออกเป็นคนละส่วนนะเราจะไม่พิมพ์ตัวหนังสือเป็นชุดเดียวกันเพื่อสะดวกในการทำแอนิเมชันนะครับทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดการกับมุมกล้องเพื่อให้การทำแอนิเมชันนั้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับมุมกล้องก็จะช่วยเราได้แล้วก็มีการปรับแต่งตัวอักษรนะครับให้มีการบิดหมุนนะโดยจุดสุดท้ายนี่จุดที่คีย์เฟรมที่80เนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจาก80ไปแล้วเขาจะไม่มีแอนิเมชันใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจาก80ไปถึงเฟรมที่0เนี่ยเราทำย้อนนะครับเราทำย้อนเฟรมที่0เนี่ยเราจับตัวอักษรดึงออกไปตัวโลโก้ดึงออกไปนะครับแล้วคีย์เฟรมไว้เขาก็จะเล่นกับค่ามาที่ภาพเป็นภาพสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็นการจัดองค์ประกอบไว้นะเดี๋ยวเรามาใส่มุมกล้องกันนะครับการใส่มุมกล้องเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเรามาที่ตัวคาเมล่านะฮะเสร็จแล้วคาเมล่าเนี่ยให้เราเลือกเป็นแบบทาร์เก็ตนะครับให้เลือกเป็นแบบทาร์เก็ตจากนั้นให้เลือกที่วิวท็อปนะครับเลือกที่วิวท็อปลากกล้องเข้าไปหาตัวชิ้นงานนะครับให้ทาร์เก็ตตกไว้ที่ตัวชิ้นงานตัวโลโก้นะครับจับทาร์เก็ตยกขึ้นนิดนึงคราวนี้เราลองมาพรีวิวผ่านตัวมุมกล้องนะครับเพื่อดูว่าเมื่อดูจากมุมกล้องแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานเรามันโอเคไหมครับลองจัดดูนะครับจัดท่าสุดท้ายให้เขาอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ลองเพลย์ย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้นี่เราลองจัดแอนิเมชันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะให้ตัวหนังสือมันค่อยๆไหลลงมาแล้วก็ตัวโลโก้ตกลงมาแบบนี้นี่ความตั้งใจแรกเนี่ยก็คือเราทำสตอรี่บอร์ดไว้ในหัวเราแล้วแหละนะครับเราไม่ได้เขียนออกมาจริงๆว่าเราจะให้ตัวอักษรตัวแรกเนี่ยบังกล้องก่อนบังจนแบบว่าเป็นฉากดำในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นครูจะจับกล้องลงมาอยู่ในคีย์แรกนะครับแล้วครูจะพยายามแพนกล้องไปหาตัวอักษรตัว S นะครับตัวแรกครับจับดึงเข้าไปแล้วก็ลองเพลย์ดูนะครับตอนนี้พยายามปรับกล้องให้เข้าใกล้ตัวอักษรตัว S จนเรียกว่าเป็นฉากดำแบบนี้นะครับดูในมุมมองคาเมล่าวิวนะครับเขาก็จะค่อยๆพลิกตัวแบบนี้คือพยายามปรับทั้ง3วิวนี่นะครับป
รับ3วิวทั้งท็อปวิวฟอนต์วิวแล้วก็เลฟวิวเนี่ยให้เข้าไปใกล้ตัวอักษรตัวแรกมากที่สุดนะจากนั้นเราลองมาดูที่ Camera View เขาก็จะประมาณนี้พอเขาบิดตัวพอตัวอักษรบิดตัวเนี่ยก็จะเริ่มเห็นตัว P นะครับตัวอักษรหมุนก็จะเห็นตัว P อีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาแล้วค่อยเลื่อนไปนะฮะตัวโลโก้ก็ตกลงมาซึ่งตอนนี้เราอาจจะซูมกล้องเข้าไปแล้วแพนเอาแสงออกก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ให้เราจัดให้ได้ประมาณนี้พอได้แล้วเนี่ยเราลองเรนเดอร์ทีละวิวดูนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับเหมือนมันครั้งที่แล้วกดเรนเดอร์ฉากแรกดำถูกต้องฉากนี้ก็จะเห็นว่าแสงที่เราจัดไว้ก็โอเคนะครับทีนี้เราไม่ได้มองว่าฉากหลังจะเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวเราจะเอ็กซ์พอร์ตเข้าเป็นภาพโปร่งใสไปซ้อนกับฉากอาจจะเป็นฉากท้องฟ้าฉากอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนออกไปเช็คทีละมุมนะครับมันก็จะค่อยๆประกอบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับพอมาถึงมุมสุดท้ายเนี่ยมันเจอแสงสปอตไลท์เต็มที่เลยนะครับเราอาจจะ follow สปอตไลท์ออกด้านข้างนะครับในช่วงนี้ตัวสปอตเนี่ยเราจะ keyframe ให้เขาอย่างนี้นึงค่อยๆแต่งนะครับตัวสปอตไลท์เราอาจจะจับหมุนออกด้านข้างนิดนึงนะครับในขณะที่เรามองว่าแสงมันแรงไปเราจะมาลดแสงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วลองเรนเดอร์ดูว่าภาพที่ออกมาเลือกสปอตไลท์นะครับในจังหวะนี้เราอาจจะเลื่อนแสงพวกนี้ออกมานะครับใส่คีย์เฟรมให้แสง
แป๊บนึงนะครับแก้ไขนิดนึงโอเคนะครับก็จะเป็นทองๆสีเหลืองทองขึ้นมาเป็นเดี๋ยวเราไปแต่งอีกทีในโปรแกรมAfter Effects หรือ Premiere ก็ได้นะครับครับก็ประมาณนี้ก็คือเราสามารถแอนิเมชันที่แสงได้นะครับแอนิเมชันที่ตัวกล้องได้แล้วก็ตัวละครตัวอักษรอะไรนี้ได้นะครับสามารถค่อยๆปรับแต่งได้ก็เห็นว่าช่วงพอจะมาถึงช่วงสุดท้ายนี่ไฟอาจจะ follow ออกแล้วก็ไอ้ดวงไฟดวงเล็กอาจจะขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะครับนะคราวนี้เรามาดูว่าการเรนเดอร์ออกไปเป็นภาพแบบเขาเรียกว่าเป็นภาพโปร่งใสนะครับเราจะเรนเดอร์ยังไงหลังจากที่เราทำตัวโลโก้ค่อยๆไหลเข้ามาแล้วก็มีตัวอักษรเข้ามาวางองค์ประกอบแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวิธีการก็คือเราก็จะไปเหมือน Export ทั่วไปก็คือไปที่ตัว Render Setup ตรงนี้นะครับไปตรง Render Setup นะครับจากนั้นคงจำได้เนาะในชุดนี้จะมีซิงเกิลแล้วก็ Active Time Segment นะครับแล้วก็ Range ตรง Active Time Segment เนี่ยถ้าเราเลือกก็คือเขาจะเอาจาก0ถึง1 100เลยนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกเฟรมว่าเราจะเอาจากเฟรมที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนาะในที่นี้คุณเลือก Active Time Segment จากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลือกเป็นแบบ HD นะครับตรงนี้เลือกสัก 1,280 นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เยอะน่าจะเรนเดอร์ได้เร็วอยู่ครับตรงนี้ที่สำคัญคือเราเลือกตรงนี้ครับคราวนี้เราจะเลือกเป็นแบบมันมี2ช้อยให้เลือกนะครับระหว่าง PNG กับกลุ่มไฟล์ทักก้าไฟล์ทิปอะไรพวกนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราเลือกพวกไฟล์ทักก้าไม่ได้นะครับเราก็มาเลือกเป็น PNG ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มไฟล์โปร่งใสนะฮะในที่นี้คุณเลือก PNG นะครับจากนั้นตรงนี้พวกเราจะต้องไปสร้างโฟลเดอร์ไว้รอเนื่องจากว่าเวลาเขาเรนเดอร์เนี่ยเขาจะเรนเดอร์ออกเป็นไฟล์ทีละไฟล์เป็นภาพๆ100เฟรมก็คือ100ภาพนะครับดังนั้นถ้าเราไปวางที่เดสก์ท็อปเลยมันจะแบบโอ้เต็มหน้าจอเราต้องสร้างโฟลเดอร์รอนะครับไปสร้างโฟลเดอร์ครูตั้งโฟลเดอร์ชื่อโลโก้โอเพนเข้าไปตรงนี้ใส่หมายเลข1ไว้เดี๋ยวภาพต่อไปก็จะรันเป็น2 3ไปให้เรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเข้าไปเซตอัพไปเซตอัพตรงนี้นะครับเลือกเป็น RGB ถูกแล้วครับแล้วข้างล่างต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้จะมี Alpha Channelต้องติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรง Alpha Channel กดโอเคครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเดี๋ยวนะครับกดโอเคเสร็จแล้วก็กด Render คราวนี้
อย่าลืมต้องมาเลือกหน้าจอที่เป็น Camera View นะครับกดเรนเดอร์เขาจะเรนเดอร์ให้ทีละภาพถือว่าเร็วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรแป๊บเดียวได้25-26ภาพแล้วโอเคเรียบร้อยคราวนี้ก็ลองไปดูนะครับในจะเห็นว่าเห็นไหมครับเขาให้มาเป็นไฟล์จาก1จาก0ถึง100ลองเช็คดูว่ามันโปร่งจริงหรือเปล่านะครับลองคลิกขวาแล้วก็เลือกพรีวิวโปรแกรมนี้ไม่เห็นนะครับโปรแกรมนี้ก็ไม่เห็นโอเคลองดูว่า property ก็เป็นไฟล์ชนิดใดเป็น png นะครับ png ก็คือไฟล์โปร่งใสนะลองดูนะครับคราวนี้วิธีการใช้เนี่ยเราก็จะเอาไปใช้กับวิดีโอเอาไปซ้อนกับฉากหลังวิดีโอนะครับเราจะต้องไปเปิดโปรแกรมที่เกี่ยวกับการตัดต่อขึ้นมานะครับลองเปิด premiere ขึ้นมานะฮะคุณ New Project นะครับเลือกที่เก็บไปที่นี่คือเลือก Desktop แล้วกันนะครับกดโอเคไปยังไม่ตั้งชื่อนะครับอันนี้จะไม่ละเอียดมากเนาะก็จะเอาพอให้ได้เห็นนะครับว่าตั้งค่ายังไงประมาณนี้นะครับเป็น HD 24เฟรมครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเอาโฟลเดอร์เข้ามานะครับดับเบิลคลิกแล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับติ๊กภาพแรกถ้าเราลืมติ๊กตรงนี้จะเข้ามาแค่ภาพเดียวครับให้เราติ๊ก image sequence โปรแกรมจะเข้ามาเป็นแบบวิดีโอโดยเรียงให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกด open เข้ามาครับเข้ามาเป็นวิดีโอแล้วลองเอาไปวางดูนะครับโอเคครับเอาตามที่เรนเดอร์มาตอนแรกนะครับตอนนี้เรามองเห็นว่ามันจอดำๆอยู่นะครับจริงชิ้นงานเราเป็นโปร่งใสนะครับลองหาภาพนิ่งสักอันนึงก็ได้มาขัวภาพท้องฟ้าแล้วกันเอาภาพท้องฟ้าเข้ามาเป็นภาพนิ่งนะครับเอามาวางที่ข้างล่างสเกลเฟรมไซส์โอเคก็จะเห็นว่าเขาโปร่งใสแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวชิ้นงานเรามันไม่เต็มจอเนาะก็ปรับไซส์เขานิดนึงใช้ได้แล้วเห็นไหมครับว่ามันโปร่งใสแล้วเราก็สามารถไปซ้อนกับวิดีโอใดๆก็ได้ซึ่งจะใส่แสงใส่อะไรก็มาใส่ในโปรแกรมนี้ได้นะครับมีเอฟเฟกต์ให้พอประมาณเนื่องจากว่าถ้าเราไปใส่ในตัว after ตัว 3D Max เนี่ยนะครับ
เอาไปใส่พวกเอฟเฟกต์พวกเลนแฟร์เนี่ยมันจะเพิ่มความหนักในการเรนเดอร์นะครับเรามาใส่ใน After Effects After Effects ก็ทำได้ดีนะครับในเรื่องของใส่แสงใส่อะไรก็มาใส่ทีหลังได้นะอันนี้เป็นขั้นตอนในการนำมาใช้แต่เดี๋ยวครูจะพาทำตัวโลโก้ที่เราจะได้ใช้จริงเลยนะครับก็คือโลโก้วิทยาลัยของเรานะเพื่อที่ว่าเวลาเราทำภาพยนตร์หรือพรีเซนเตชันของวิทยาลัยใช่ไหมครับก็จะมีโลโก้เป็น3มิติขึ้นมาได้ใช้แต่ว่าวิธีการใช้วิธีการทำก็จะต่างจากนี้นิดนึงตัวนี้เป็นการเอาเส้นเข้ามาแล้วมา extrude ขึ้นมาให้มันเป็น3มิติใช่ไหมครับแต่อีกตัวนึงจะเป็นการนำภาพเข้ามาแปะกับรูป3มิติเช่นโลโก้เราเป็นอะไรครับโลโก้เรามันกลมไหมโลโก้เรามันเป็นแบบกลมใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะสร้างตัวฐานที่เป็นเหมือนเหรียญนะครับสร้างเป็นทรงกลมขึ้นมาจากนั้นเอารูปไปแปะนะครับแปะทั้งสองข้างเวลาเขาพลิกซ้ายพลิกขวาเขาก็จะมองเห็นเหรียญตัวนี้เป็นสองหน้าจากนั้นเราก็ไปทำแอนิเมชันแล้วก็เรนเดอร์ออกมานะครับเป็นแบบโปร่งใสแบบนี้แหละนะครับเราก็จะสามารถเอาไปซ้อนกับฉากไหนก็ได้ถ้าพวกเราเคยดูช่องทีวีที่แบบเป็นช่องทีวีหลักของเมืองไทยเราช่อง7ช่อง3อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเขาจะมีโลโก้เล็กๆหมุนอยู่ข้างจอเห็นไหมครับเขาจะแปะไว้นานๆเขาจะหมุนปึ๊บทีนึงนานๆเขาจะหมุนปึ๊บทีนึงเนี่ยเราสามารถทำแบบนั้นได้นะครับเดี๋ยวพาทำนะครับโอเคเราย่อตัวโปรแกรมพรีเมียร์ลงไปก่อนนะครับโอเคสำหรับชิ้นนี้ก็เดี๋ยวคุณขอเซฟก่อนแป๊บนึงอ้าวโปรแกรมค้างไปแล้วครับสำหรับชิ้นนี้ก็สรุปว่าเราเนี่ยนะครับสร้างชิ้นงานจาก Illustratorแล้วมาจบที่ Export ไปใช้กับโปรแกรม Premiere จะเห็นว่าเป็นไงครับสื่อแบบนี้เขาเรียกว่าสื่อมัลติใช่ไหมครับมัลติมีเดียก็คือเอาผสมหลายอย่างมาประกอบกันออกมาเป็นสื่อชิ้นหนึ่งนะครับเราสร้างเส้นจากเจ้า Illustrator แล้วก็มา Extrude ให้เป็น3มิติจากโปรแกรม 3D Max ใช่ไหมครับหมุนใส่แสงใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้กับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเราใช้3โปรแกรมเมื่อกี้ครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองทำชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นโลโก้นะครับพวกเราโหลดโลโก้วิทยาลัยมาแล้วใช่ไหมครับเตรียมขึ้นมานะครับโลโก้วิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นแบบรูปทรงกลมก็คือภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปทำเป็นแบบ3มิติขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องสร้างคล้ายๆเหรียญขึ้นมาก่อนนะครับโดยการใช้คำสั่งตัวนี้ครับ cylinderตัวนี้นะครับตัวไซเลนเดอร์เนี่ยวาดลงไปที่วิวฟอนต์นะครับวาดลงไปที่วิวฟอนต์สร้างความหนาขึ้นมาวิธีการสร้างก็พอวาดเสร็จแล้วปล่อยเมาส์แล้วครับแล้วก็เลื่อนออกไปจะได้ความหนาเสร็จแล้วพอได้ความหนาที่ต้องการก็คลิก1ครั้งคราวนี้เจนว่าเขายังจำสเกลเดิมที่เราตั้งไว้อยู่นะครับจำเส้นที่เราตั้งไว้อยู่ตัวนี้ครูเป็น1นะครับเอาแค่1เส้นก็พอ1กับ1นะครับค
คุณก็จะได้เหรียญที่เป็นเหรียญประมาณนี โอเคครับทีนี้เราจะทำให้เขาสมูทมากกว่านี้นะครับแต่เมื่อกี้นี่ครูลองสมูทดูแล้วมันเละเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เพิ่มเส้นตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจัดการเพิ่มเส้นให้เขาก่อนสร้างเหรียญได้แล้วใช่ไหมครับได้ทุกคนแล้วนะคราวนี้เราก็จัดการเขาเป็นคลิกขวานะครับให้เป็นโพลีกอนคลิกขวาเลือกตัวนี้ครับ convert to editable polygon poly นะครับเลือกตัวนี้คำสั่งล่างสุดเสร็จแล้วเราก็จะได้พวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับสิ่งที่เราใช้บ่อยก็จะเป็นจุดเส้นแล้วก็ตัวโพลีกอนตัวนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจัดการให้เหรียญเนี่ยมีเส้นขอบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงวิธีการให้เหรียญมีเส้นขอบเพิ่มขึ้นเนี่ยง่ายมากเลยนะครับไปที่โพลีคลิกด้านหน้านะครับแล้วก็คลิกด้านหลังคลิกไปด้านหลังนะครับกดคอนโทรลเลือกเพิ่มการเลือกเพิ่มให้กดคอนโทรลนะครับแล้วก็ไปคลิกอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เราคลิก2หน้าแล้วใช่ไหมครับคลิกได้2หน้าแล้วคราวนี้เราจำคำสั่งเพิ่มinset ได้ไหมครับ inset เข้ามาตอนที่เราทำขาโต๊ะตอนนู้นเลยครั้งแรกๆเลยที่เราปั้นโต๊ะเรา inset เข้ามาแล้วเราก็ extrude ออกมาจำได้ไหมคำสั่ง inset เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเขาจะอยู่ในชุดของ edit poly แล้วเราเลือกตัวนี้ครับ inset แต่ว่าเราจะไม่กดที่ inset เลยทีเดียวนะครับเราจะกดที่ setting ด้านหลังเราจะกด setting ด้านหลังนะครับกด setting ด้านหลังเนี่ยข้อดีของการกด setting ก็คือเราสามารถเพิ่มการบวกเข้าไปนะครับเส้นที่1เขาให้ไว้ที่1 point ใช่ไหมครับถ้าเรากดบวกเพิ่มเขาจะให้เส้นที่2มาความห่างเท่ากับ1 point เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เพิ่มแล้วกดเข้าไปอีกเอาประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็กดถูกเราจะได้เหรียญทั้ง2ฝั่งมีเส้นเพิ่มเข้ามาแต่ตัวนี้มันยังไม่กลมใช่ไหมครับมันยังไม่กลมเราก็ inset เข้าไปจนให้ได้จนถึงแกนด้านในเหมือนของครูเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง smooth นะครับกดเลือกเมนูหลักนะครับตรงนี้นะครับ edit poly นะฮะเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจะมีคำสั่ง smoothตัวนี้ M smooth นะครับกดเข้าไปเขาก็จะมนสวยแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการสร้างเหรียญให้กลมอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำเหรียญให้กลมแล้วก็เป็นอีกวิธีที่เป็นทางเลือกนะครับ
การสร้างเหรียญเนี่ยมันมีทำได้หลายอย่างนะอีกแบบนึงก็ง่ายนะครับลองดูนะเดี๋ยวตัวนี้เรายังไม่ลบออกนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนเขาออกด้านข้างนิดนึงครับเดี๋ยวครูจะพาสร้างเหรียญอีกตัวหนึ่งตัวนี้สร้างจากเชฟนะครับตามให้ทันนะครับมาที่ Create Create ก็คือรูปนี้นะครับจากนั้นก็มาเลือกที่เชฟนะครับเลือกตัวนี้เสร็จแล้วเลือกตัวนี้นะครับเป็นการสร้างทรงกลมนะครับกดลากไปที่จอ View Font นะครับกด F เลือก View Font จากนั้นก็ลากทรงกลมขึ้นมากด F ที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นก็วาดทรงกลมขึ้นมาเราก็จะได้ทรงกลมที่เป็นเส้นแนวตั้งแบบนี้นะครับจะหมุนดูก็เป็นโปร่งใสตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวสร้างเทคนะครับสร้างตัวหนังสือเหมือนกันครับคำสั่งที่จะทำให้เกิดเป็นผิวแล้วก็ Extrude ขึ้นมาได้ให้ไปที่ตรงนี้ครับ Modify ตรงนี้นะครับ Modify เลือก Modify จากนั้นที่ modify list เนี่ยให้เลือกคำว่า extrude modify list เลือก extrude นะครับพิมพ์ตัว e ก็ได้นะครับเขาจะขึ้นชุดข้อความชุด e ขึ้นมาเนี่ยครับคำสั่ง extrude พอขึ้น extrude เสร็จแล้วนะครับไอ้ทรงกลมของเราที่เราทำขึ้นเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีพื้นผิวขึ้นมาทันทีพอมีพื้นผิวปั๊บสิ่งที่เราจะปรับก็คือ amount ตัวนี้นะครับปรับให้มีความหนาตามต้องการนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ง่ายกว่าตัวแรกนะครับเนื่องจากว่าขึ้นมาแล้วไม่ต้องมาสมูทเลยมันกลมมาเลยนะได้ความหนาแล้วใช่ไหมครับเมื่อได้ความหนาที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะใส่ผิวที่เป็นภาพที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือภาพโลโก้นั่นเองภาพโลโก้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำเข้ามาวิธีการใส่ก็ไปที่คำสั่งนี้นะครับ Material Editor มาตรงนี้นะครับอยู่ด้านขวามือด้านบนคลิกบางคนเข้ามาใหม่ๆจะไม่เป็นลูกบอลแบบนี้นะครับเพราะก็ยังอยู่ในโหมดของตัวนี้นะครับให้เราคลิกตรงโหมดนะครับคลิกโหมดแล้วเราก็เลือกCompact Material Editor นะครับเราก็จะได้เป็นแบบลูกบอลแบบนี้จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาที่คำสั่ง Diffuse นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะกดปุ่มเล็กๆสี่เหลี่ยมด้านหลังจะขึ้นหน้าจอที่ชื่อว่า Material Map Browser นะครับให้เลือกBitmap นะครับกด double click bitmap เข้าไปคราวนี้เราก็จะไปเลือกรูปที่เราจะเอาเข้ามาใส่นะครับกด open เข้ามาแล้วนะครับรูปเราเข้ามาแล้ววิธีการนำไปใส่ก็นะครับเราคลิกเลือกพื้นผิวที่เราจะใส่
ับตอนนี้ถ้าเราใส่เข้าไปนี่เขาจะใส่ทั้งชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวครูขอย่อตัวนี้ลงไปก่อนเราจะต้องจัดการตัวนี้ให้เขาเป็นโพลีกอนก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามี2เหรียญนี้เรามี2หน้าถ้าเราโยนเข้าไปเลยเมื่อกี้เนี่ยมันจะใส่เข้าไปทั้งชิ้นนี่เลยแต่เราต้องการใส่แค่หน้าเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องจัดการตัวนี้ให้เป็นโพลีกอนก่อนโพลีกอนก็ทำไงครับคลิกขวาเลือก convert to edit polygon poly ใช่ไหมครับตัวนี้นะฮะจากนั้นให้เรามาเลือกโพลีกอนตัวนี้นะครับให้เลือกตัวนี้กับตัวนี้นี่อันเดียวกันนะของตัวนี้อันเดียวกันติ๊กหน้าเดียวก่อนนะครับใส่ทีละหน้ากด assign เข้าไปเลยนะครับกด assign ตรงนี้กด assign แล้วก็กดโชว์กดอยู่2ที่นะครับกด assign แล้วกดโชว์กดโชว์นะครับครับไม่ขึ้นเดี๋ยวเราลองไปใส่ UVW map โอเคตอนแรกมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าภาพมันใหญ่กว่าเหรียญที่เราทำนะครับพอเราแอดไซน์เข้าไปเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นนะครับเราต้องไปใส่คำสั่งจัดการเขาก่อนจัดการให้ map เนี่ยมันพอดีกับชิ้นงานนะครับเลือกที่ modify นะครับเลือก modify จากนั้นคลิก modify list นะครับตรงนี้เลื่อนลงไปหาคำสั่งที่ชื่อว่า UVW map ตัวนี้นะครับตัวนี้ UVW map กดเลยนะครับเห็นแล้วพอดีเป๊ะเลยเขาจะจัดให้ชิ้นงานเราเนี่ยพอดีกับภาพเป๊ะสวยงามนะครับส่วนด้านหลังยังไม่มีเราก็ทำเหมือนกันครับทำเหมือนเดิมเลือกด้วยโพลีกอนนะครับเลือกด้วยโพลีกอนแล้วก็ใส่แมททีเรียลอันเดิมนี่แหละครับใส่อันเดิมแอดไซน์เข้าไปแอดไซน์มันยังไม่โชว์แล้วก็ไปใส่ UVW map ตัวเดิมนะครับมันกลับข้างเดี๋ยวเราจัดการเขานิดนึงตัวนี้มันกลับข้างนะครับเราลองมาดูจับหมุนตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันกลับข้างเนาะมันกลับข้างวิไลอ่านไม่ออกใช่ไหมครับมันกลับหัวกลับหางแบบนี้ให้เรามาเลือกที่ Gizmo ตัวนี้นะครับตัวนี้ในแมปตัวที่2นะครับในแมปตัวที่2เลือก Gizmo เลือก Gizmo เสร็จแล้วให้เรามาเลือกคำสั่ง Rotation นะครับหรือกด E ที่คีย์บอร์ดจากนั้นให้เราจับหมุนนะครับจับหมุนในแกนนี้ในแกน Z นะครับจับหมุนไปเรื่อยๆจนเข้าพอดีแล้วพอดีแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ออกจาก Gizmo แล้วก็จะได้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่มันอ่านออกนะครับอันนี้จะเบี้ยวนิดหนึ่ง
เบี้ยวจากการหมุนนิดหน่อยเราหมุนเกินเมื่อกี้นะครับโอเคสวยงามนะครับไอเหรียญนี้เราก็ลบทิ้งไปไม่เป็นไรทุกคนทำได้ใช่ไหมเอาภาพเข้ามาแมปหลังจากนี้กระบวนการก็ทำแอนิเมชันจัดแสงทำเหมือนกับตัวที่แล้วชิ้นที่แล้วนะครับหรือถ้าไม่จัดแสงก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยไปเล่นแสงใน After Effects ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองไม่จัดแสงดูนะครับเซตค่าเลือกตัวนี้นะครับเลือกพวกเราสังเกตนิดนึงนะถ้าเราจะกลับมาปรับแต่งแก้ไขเนี่ยเรากด Edit Poly เนี่ยภาพจะหายนะครับเพราะนั้นให้เรากดที่กลุ่มนี้นะครับกดที่ UV W Map นะครับกดปั๊บภาพจะกลับมานะภาพจะกลับมาครับตรงนี้ก็เป็นการใส่ material เข้าไปนะครับให้กับตัววิทยาลัยอาชีวศึกษาของเรานะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาภาพเข้ามาแมปนะครับกับตัวชิ้นงานเนี่ยก็ใช้วิธีการใส่material editor เข้ามานะแล้วก็เราก็มองว่าตัวโลโก้ของเราเป็นรูปร่างอย่างไรก็ไปเตรียมรูปร่างไว้ก่อนให้มันพอดีกันทีนี้ถ้ามันกลับข้างแบบนี้เราก็สามารถจัดการได้ด้วยคำสั่งGizmo ตรงนี้แล้วก็ไปหมุนเขานะครับก็อันนี้เป็นวิธีการเอาภาพเข้ามาแมปปิ้งกับตัว3มิตินะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็ขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพอดีหมดเวลาเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะจัดการเขาให้เขาเป็นแอนิเมชันนะครับหมุนปุ๊บหยุดสักพักหนึ่งก็หมุนใหม่นะครับเหมือนกับว่าเราไปไว้ที่มุมจอเวลาเราถ่ายทำใช่ไหมครับสื่อสารคดีสื่ออะไรที่เราแบบว่าเป็นสื่อของวิไลเราเนี่ยเราอยากจะมีโลโก้ให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็นสื่อของวิไลเราเป็น3มิติก็เราก็ทำให้เขาหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปจะพาพวกเราทำนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ